ครับได้รับนโยบายจากของรัฐบาลนะครับให้ลงมาช่วยชุมชนคราวนี้ในส่วนของชุมชนนี้ก็จะมีการเก็บลวดลายโดยส่วนใหญ่แล้วแม่ๆนี้ก็จะเก็บลวดลายที่สมองของแม่ๆโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วพอสิ้นแม่ๆไปแล้วนะครับลวดลายก็จะสิ้นไปด้วยผมก็เลยมีแนวคิดที่จะช่วยในการเก็บลวดลายในคอมพิวเตอร์สู่ลูกหลานถัดไปวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็หนึ่งเพื่อให้แม่ๆได้ทำการเก็บลวดลายนะครับลวดลายที่เป็นดั้งเดิมในคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่นะครับทำการออกแบบลวดลายที่ทันสมัยแล้วก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จะมีทั้งเก็บลวดลายที่เป็นดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีลวดลายที่เป็นลวดลายใหม่อันนี้ก็ลวดลายที่เป็นลวดลายใหม่ก็จะเกี่ยวกับเด็กๆที่มีแนวความคิดมีการออกแบบลวดลายแบบใหม่หลักการในการเก็บลวดลายนะครับอันดับแรกนะครับก็ถ่ายภาพนะครับหรือได้ภาพมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการอินพุตเข้าไปที่คอมพิวเตอร์พอเข้าไปที่โปรแกรมPS นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ตัวมาร์คหรือจุดที่เราจะทำการปักหมุดหรือที่เราจะไปทำการเจาะการ์ดบัตรนะครับเราก็เอาไปขึ้นที่เครื่องทอหลังจากนั้นเราก็ทำการทอนะครับดูลวดลายที่เราได้ออกแบบว่าแบบตามที่เราต้องการไหมถ้าไม่ได้ก็นำไอ้การ์ดกลับมาทำการปรับปรุงใหม่ในส่วนของการออกแบบลวดลายนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการออกแบบสมัยเก่านะครับสามารถเป็นการออกแบบร่วมสมัยได้อันนี้ก็ถ้าน้องๆที่สนใจที่จะออกแบบนะครับก็สามารถมาร่วมทำการออกแบบได้ครับรู้สึกชอบนะครับในส่วนที่ได้มาทำในส่วนนี้เพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากที่เราเคยเป็นเด็กตั้งแต่ดูแม่ทอผ้าเราไม่คิดว่าเราจะได้มาทำการทอผ้าในจุดนี้นะครับก็เลยมีมองหนึ่งที่ได้กลับมาเหมือนกับเราไปอยู่กับแม่นะครับก็เลยได้มาทำตรงนี้ความรู้สึกต่อผ้าไหมพวานะครับอันนี้ก็รู้สึกมีความผูกพันนะครับแล้วก็เห็นแล้วก็มีความสวยงามความที่เป็นอัตลักษณ์นะครับของกาฬสินธุ์จริงๆนะครับในส่วนนี้ครับ